โอกาสเจอพี่คนนี้มานานมากๆขอสัมผัสได้ไหมเอเนอร์จีนี้ฉันจะได้แบบว่าสูงเข้าไปสูงเข้าไปเยอะๆนี่ทุกผลลัพธ์มันเกิดมาจากพฤติกรรมแต่ประเด็นคือแล้วทุกพฤติกรรมอ่ะมันมีสิ่งที่กระตุ้นก่อนสิ่งนั้นเราเรียกว่าทีมงานเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะดูเป็นตัวเองการศึกษาที่ดีที่สุดคือการที่เราศึกษาว่าตัวเราเป็นใครจู่จวบสวัสดีจ้าทำไมเธอทำหัวโยกๆอย่างนี้ดูไฟแดงกำลังจะเลี้ยววันนี้ไปไหนคะเนี่ยพี่พี่เคารพรักท่านหนึ่งที่เตรียมมาเนี่ยเฮ้ยนี่ขนาดไม่หดแล้วยังหรอใช่แล้วพี่น้องไม่ดีเราออกไปเกินเธอต้องรอไฟแดงไม่ใช่รอไฟเขียวอ๋อรอไฟเขียวเพื่อที่จะได้ไปต่อได้ไฟเขียวแล้วอันนี้แหละเอาละค่ะคลิปนี้นะคะอาจจะแปลกตาซะหน่อยเนาะคือซอฟเนี่ยหาโอกาสอยากจะแบบหาเรื่องเจอพี่คนนี้มานานมากๆแล้วนะคะเป็นพี่ท่านหนึ่งที่ซอฟแบบอยากพาให้ทุกคนได้รู้จักจริงๆนะคะพี่เขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความคิดความอ่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดใครที่ตาม TikTok ซอฟเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วเลยนะปีที่แล้วอะซอฟเคยพูดถึงเรื่องราวครบรอบ10ปีของตัวเองแบบเป็นวิดีโอสั้นๆเนาะแล้วก็กำลังตั้งใจจะไปเรียนสิ่งที่เรียกว่า NLP หรือจิตวิทยาสื่อประสาทนะคะก็คือจะไปเรียนกับพี่โอมนี่แหละซึ่งตอนนั้นที่ถ่ายไว้คือก่อนเรียนแล้วก็คือข้ามช็อตมาคือผ่านไป1ปีอะชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะเราเข้าใจคนเรื่องจิตวิทยามากขึ้นหลายคนมาถามซะว่า NLP ที่เรียนคืออะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอุตอบยากเหมือนกันแฮะคือมันพอเราไม่รู้จะตอบยังไงใช่ไหมคะก็เลยพาทุกคนไปเจอกับพี่โอมดีกว่าถ้าพูดถึงพี่โอมนะคะสาธารณชนเนี่ยก็จะเห็นภาพเนาะภาพลักษณ์ของพี่โอมที่เป็นโค้ชระดับ world class เนาะแล้วพี่โอมเองก็เปลี่ยนชีวิตคนมาแบบเป็นหมื่นชีวิตแล้วด้วยเช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ที่เราจะไปเจอเนี่ยเราจะพากันเป็นแบบ exclusive เราจะพาไปเจอพี่โอมเวอร์ชันสบายๆเวอร์ชันแบบเบื้องหลังเออถ้ามันจะไม่ใช่มุมที่คนอื่นจะเห็นใช่จะเป็นมุมที่ไม่ใช่แบบเราสามารถเห็นได้บ่อยๆตามสื่อหรือตามภายนอกค่ะ เป็นไงซึ่งก่อนหน้านี้ส่วนตัวซอฟเองหรือชาร์ปเองเนาะเราก็เป็นคนชอบพัฒนาตัวเองมาประมาณนึงจนกระทั่งจุดที่เรารู้สึกว่ามันมีบิ๊กอิมแพคกับชีวิตเรากับชาร์ปมากๆเลยอ่ะคือช็อตที่เราได้มาเจอกับพี่โอมนี่แหละค่ะซึ่งถามว่าบิ๊กช็อตสำหรับพวกเราเป็นยังไงอย่างที่เราเคยทำคอนเทนต์ว่าเราเคยเกือบเลิกกันแบบด้วยความแบบขาดความเข้าใจต่อกันและกันสูงมากๆอ่ะเออเนาะแล้วก็เพราะว่าเราได้เรียน NLP ด้วยกันนั่นแหละค่ะไปเรียนด้วยกันนะโอ้สิ่งนี้มันเปลี่ยนชีวิตทั้งเราทั้งชาร์ปเยอะมากๆจริงๆไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แต่ว่าวิธีการคิดการใช้ชีวิตมุมมองในการทำงานการเติบโตการรักตัวเองมากขึ้นโอ้ยมันหลายอย่างมากค่ะพาไปเจอพี่เขาดีกว่านะคะตอนนี้ก็ขับรถอ๋อรถติดอีกแล้วเหรอไม่ติดนี่เรากำลังจะบุกไปถึงบ้านพี่เขาเลยเรียกว่าบ้านก็คงไม่ใช่ต้องเรียกว่าเพนท์เฮาส์ใจกลางกรุงเทพมหานครโอ้โหตื่นเต้นแทนคนดูไงโอ้สุดยอดเลยสุดยอดซอฟรู้สึกขอบคุณมากเลยนะคะเวลามีคอมเมนต์ที่บอกว่าซอฟเองหรือว่าชาร์ปเองมีทัศนคติมีมายด์เซตมีมุมมองมีการคิดที่ดีจังเลยกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนนึงนะคะก็มีพี่โอมเนี่ยแหละค่ะเป็นเบื้องหลังเป็นพี่ชายที่ให้ความรักแล้วก็กรูมมิ่งพวกเรามาเหมือนกันเราขอใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยแล้วกันส่วนใหญ่เลยของชาร์ปคือส่วนใหญ่เลยเหรอส่วนใหญ่อันไหนของชาร์ปมันเป็นยังไงมันเหมือนกับว่าที่เราได้ไปเรียนมันมีพลังคำศัพท์มากมายที่ปรับภาษาของเราเพื่อให้เราเป็นคนที่ stable มากขึ้นใจใหญ่กว้างตัวใหญ่มากขึ้นนะเราว่า mindset เราเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยอ่ะก็เลยมองว่ามันเป็นส่วนใหญ่มากๆก็ได้จากพี่เขาเนี่ยแหละครับเลยอยากพาทุกคนไปรู้จักกับศาสตร์ที่เรียกว่า NLP หรือจิตวิทยาสื่อประสาทนะคะชื่อเต็มชื่อว่า Nudge Language อะไรเนี่ยไม่กล้าพูดเลยเดี๋ยวพูดผิดเราไปเซอร์ที่ได้มาเนี่ยเธอแย่ละฮัลโหลถึงแล้วหรือถึงแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันตรงไหนดีล็อบบี้หรือว่าล็อบบี้ก็ได้ค่ะล็อบบี้ก็ได้ครับได้ครับเจอกันครับตอนนี้เราก็คืออยู่ล็อบบี้แล้วก็ไม่เดินไปหาพี่ปล่อยพี่ก็ได้มาถึงแล้วตื่นเต้นมากซึ่งกระชั้นเขาบอกว่ามันมีของฝากด้วยนะเราไปฝากในบ้านพี่เขาไหมได้ดูเป็นแบบดูแบบมีพอแบบรายการอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านดีเทคชั่นอันนี้พูดชื่ออะไรดีอะไรเนี่ยนี่มาถึงแล้วขออนุญาตรบกวนนะคะชิงมาชั้นบนสุดชั้นบนสุดนี่รบกวนด้วยนะคะขอให้ห้องลงหน่อยนะนี่ตื่นเต้นเจนเจนว้าวเซอร์ครับผมโอ้ยสุดยอดเลย
เธอมอบของเลยตอนนี้นี่แหละมอบของเนี่ยสำหรับขอบคุณมากครับผมเฮ้ยมีอะไรด้วยเป็นอาจจะผมเจอขอบคุณนะครับผมเต็มคืออะไรวะมันแบบเป็นเทียนหอมใช่เหมาะกับเพนท์เฮาส์สุดหรูค่ะพี่ชอบมากเลยพี่ชอบอะไรที่เป็นเครื่องหอมแล้วมันมีความหมายดีๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะพี่โอมแกะเลยได้ไหมครับได้ค่ะแกะตรงโต๊ะงั้นครับได้ค่ะเฮ้ยอะเฮ้ยไม่ในกล่องไม่มีอะไรเลยอะเฮ้ยซอฟต์เราหยิบมาผิดทำไมอะทำไมไม่มีของอยู่ในกล่องอุ้ยเฮ้ยมันมีสตอรี่ว่ะว่าแล้วไอ้เราสองคนมันต้องมีอะไรที่แบบว่ามันมีดีเทลตอนนี้ดูนะครับผมมี impress นะครับ lover magician แล้วก็ judgment มีรูปวายด้วยขอบคุณมากเลยครับถูกใจครับถูกใจมันเป็นความหมายตามไพ่ทาโร่ค่ะเขาแบบเป็นแรงบันดาลใจกลิ่นที่ทำออกมาค่ะช็อปยังใช้ไม่ครบเหมือนกันตอนนี้1อันยังไม่หมดที่ใช้อยู่ขอบคุณมากเลยได้คอนเซ็ปต์เลยนี่เราเป็นเดอะซิมสำเร็จแล้วนี่คือเพนท์เฮาส์คือมันใหญ่มากเลยอ่ะพี่โยใช่ครับตรงนี้400ตารางโอ้โหบ้านหลังหนึ่งเลยใหญ่มากโอ้แล้วนี่เห็นบันไดโอ้โหมีชั้น 2ด้วยใช่ครับก็นี่คือมุมรับทำงานระดับ world class ขอสัมผัสได้ไหม energy นี้ฉันจะได้แบบว่าสูงเข้าไปเยอะๆนี่พูดถึง energy นี่มีของตั้งแต่กันแล้วมองไปตรงคลองที่วางรองเท้าเลยครับเฮ้ยห้องนี้มันมีการปรับพลังงานมาตลอดว้าวครับปวดใช้จักรยานในการรับฟังเหมือนเดิมถ้ามาดูโซนแรกก่อนปกติก็ต้องมีก็เป็นโซนชิลของพี่เนาะครับอันนี้โซนชิลแล้วก็ทีวีนะครับโอ้โหทีวีใหญ่มากเธอทีวีจุกๆเฮ้ยใหญ่มากใหญ่มากแขนเลยอ่ะเรียกว่าเป็นจุดที่ไว้พักผ่อนพักผ่อนบางทีน้องๆในบริษัทมานั่งเล่นเกมเนี่ยก็จะมีเกมวางไว้ให้มันครบมากครบส่วนมุมนี้ก็เป็นมุมห้องครัวข้างหลังก็เป็นห้องครัวอีกอันนึงจะเป็นครัวไทยอ๋อแล้วไม่มีอะไรนี่เป็นเก้าที่รักของพี่นะครับชื่อน้องซูซี่น้องซูซี่น้องมีชื่อด้วยนะมีชื่อครับตัวนี้จะเป็นมุมที่อยากให้ดูครับเพราะว่าก็จะเห็นแม่น้ำนี่มันเสียงแม่น้ำดังขนาดนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่อันนี้ปรับพลังงานใช่นี่ปรับพลังงานนี่ก็เป็นมุมที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าในมุมครูจุ้ยเขาก็เป็นมุมที่ดีครับเพราะเหมือนเราเห็นแม่น้ำอยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็เปรียบเสมือนตึกเป็นภูเขาข้างหลังโอ้โหแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นก็คือแบบสุดยอดมากใช่ไหมนะที่ไม่ใช่นั่นของถนนไม่น่าใช่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จำไม่ได้น่าจะเป็นแม่น้ำบางปะกงอ๋อตรงนั้นใช่บางกระเจ้าใช่บางกระเจ้าบางกระเจ้ามั้งดึกๆจะชิลมากครับเวลาพี่ทำงานหนักๆเหนื่อยๆมาเราก็จะมานั่งแล้วก็จิบๆนั่งจิบๆนั่งจิบๆแล้วชิลๆเลยอิจฉามากโอ้ยตื่นเต้นอยู่มุมนี้มุมถ่ายคอนเทนต์มุมที่คนหลายๆคนอาจจะได้เห็นมุมหน้านะในการไลฟ์ในการทำคอนเทนต์ของโยมคือมุมนี้ส่วนละลายก็จะใส่สูทใช่ไหมครับเราพอลุกขึ้นมาปุ๊บก็เป็นกีขาท่าแบบเนี้ยไม่รู้จริงไม่ไหวกันเลยครับมุมนี้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนไปกี่คนน่าจะเป็นหมื่นชีวิตอยู่นะเพราะว่ามันก็มีคลาสออนไลน์ที่คนมาเรียนกับเราเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็เป็นมุมที่พี่ใช้ไลฟ์บ่อยๆเนาะแล้วก็มุมนี้แหละนะฮะประกาศไว้ในคลิปนี้เลยมุมนี้จะอิมแพคชีวิตคนเป็นล้านนะเพราะว่ามุมนี้ที่มีโอกาสไปคุยกับพาร์ทเนอร์ที่ทำเรื่องเทรนนิ่งที่ต่างประเทศแล้วต้องขอบคุณพี่ชนะด้วยนะครับเผื่อพี่ได้ดูคลิปนี้อันนี้ก็จะเป็นมุมไม่ได้ไปอ่านนะไปทำเป็นคอนเทนต์หลอกเล่นนะครับก็อ่านจริงเชื่อเชื่อจริงเฉยห้องนี้ก็คือห้องมุมเยอะมากเลยนะเนี่ยจริงเป็นคอนโดใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เราเคยมาเลยตรงนี้ก็จะจริงๆเป็นห้องของโปรดักชันนะครับแต่ว่าครีเอทีฟจะมีทีมกราฟิกยูทูบติดต่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องนี้แต่ว่าพอดีเพิ่งไปจับบูธกับที่ Impact มาของมาเลยคือเอามาลงไปดูชั้น2ดีกว่าเฮ้ยไปชั้น2ชั้น2เหมือนเดิมขออภัยในความลกมากเลยไม่ลกแล้วครับออฟฟิศพวกเราลบกว่าใช่ว้าวมีมุมดนตรีด้วยจ้าเดี๋ยวว้าวคราวนี้คือพรีเซนต์ที่สุดครับเพราะว่าไม่รู้ว่าคือต้องเล่าว่ามันไม่ใช่ห้องซ้อมดนตรีแต่มันคือห้องแห่งความฝันในวัยเด็กของพี่ชอบเล่นดนตรีมาตั้งแต่แบบป .6 นะครับป .5 ป .6 แล้วก็เคยฝันว่าวันนึงสักวันนะกูจะมีอุปกรณ์ดนตรีอยู่ในบ้านครบเซตเลยแล้วตอนนี้ก็
30กว่าเนาะนะครับว้าวก็คือขึ้นแหละก็คือบางครั้งน้องๆในออฟฟิศมาทำงานที่ออฟฟิศประชุมงานอะไรเสร็จสรรพปุ๊บเราก็มาแจมแล้วก็เล่นดนตรีกันหลังเลิกว้าวครับมันมากคือห้องนี้ครับตามป้ายเลยครับ CEO room ว้าวมีป้ายห้องด้วยนะนะครับก็เชิญมาทีเดียวลบอีกแล้วเขินน้องๆจังเลยโอ้นี่ไม่ลบแล้วครับมีน้องกบด้วยเฮ้ยพี่อมเลี้ยงกบด้วยหรอนี่ใช่ครับอนุญาตนะครับลูกหลักพี่ลูกหลักพี่กี่ตัวคะเนี่ยมีอยู่2ตัวครับตัวนี้ชื่อเฮลตี้ที่แปลว่าสุขภาพดีเนี่ยดูก็รู้แล้วว่าเฮลตี้โอ้โหใหญ่มากเรียกว่ากบฮอนฟร็อกตัวนี้ชื่อว่าเวลตี้จูเนียเวลตี้จูเนียแสดงว่ามีรุ่นเหรอแต่รุ่นก่อนหน้าเหรอคะเวลตี้จูเนียมันตายไปแล้วก็น้องเขาเรียกว่าน้องกลับดาวไปแล้วนะอยากเห็นเวลาเขากินมากเดี๋ยวให้ซอฟให้ดีกว่าเฮ้ยหนูจะตกใจไหมแน่นอนที่น่าสีมาเขากับคือปากแล้วแต่ว่าเขาพร้อมแล้วพี่จะให้ซอฟลองให้ดูนะโอ้ยกลัวมากกลัวปะกลัวมันแบบนี้นั้นเลยแหละมาฮะตกใจแน่นอนฟันธงเลย 100% แต่น้องก็ไม่กระโดดออกมาไม่กระโดดออกมาครับโอเควิธีให้นะคีบนี้ก่อนครับได้ค่ะแล้วก็เอาจุ่มน้ำตรงนี้เลยค่ะโอเคให้มันเปียกทั้งอันนะเอาน้ำตรงนี้อะไรจุ่มไว้2วิกดไว้ก่อนกดให้สุด1 2อ่ะโอเคยกขึ้นมาทีนี้เอาไปไว้ใกล้ๆปากเขาวางด้านข้างเขาด้านข้างแล้วไม่เอาตรงๆเขาด้านข้างอันนี้อ่ะใช่เรียบร้อยน้องกินแล้วไม่รู้กล้องจับทันหรือตกใจเหมือนกันสรุปภาพที่ได้คือเค้กตกใจแน่นอนตกใจโอ้โหน้องกินแรงมากอ่ะกินแรงพี่เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวเล็กเนี้ยว้าวเป็นตัวเนี้ยใช่เดี๋ยวเขาจะโตขึ้นโตสุดได้ตัวเท่าฝ่ามือเลยโอ้ใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะเพาะพันธุ์มันนำมาดูกันบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าแล้วคนนี้ทำไมเอาหน้าจุ้มไว้ตลอดเวลาตอนนี้เขากินน้อยครับเขาไม่ค่อยกินเขาดูงอนอ่ะดูแบบไม่พี่คะตัวเล็กอยู่ไม่ค่อยหิวมาดูกันครับนี่เขาเรียกว่าดรีมบอร์ดครับดรีมบอร์ดไม่รู้น้องๆที่ติดตามช่องของซอฟเคยได้ยินคำว่าดรีมบอร์ดมาซอฟเคยพูดถึงวิชั่นบอร์ดนี่น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งนั้นเรียกว่าดรีมบอร์ด yes หลักๆจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่อยากทำบริษัทเทรนนิ่งเนาะแล้วก็มีตึกหนึ่งเลยชื่อว่าฮารินทาวเลยว้าวครับแล้วก็อยากจะให้เป็นหับของการที่แบบคนทั่วโลกอ่ะต้องใช้คำว่าลีดเดอร์ทั่วโลกอ่ะอยากบินมาเจอกันเพื่อเทรนนิ่งวิธีคิดกันละกันเป็นคอมมูนิตี้ที่มีมิชชั่นแล้วก็วิชั่นในการสร้างอิมแพคให้กับโลกใบนี้ส่วนนี้จะเป็นอันเทอร์เพเนอร์คอมมูนิตี้ครับเรียกว่าบิสเนสเอนริชเชอร์อันนี้เป็นความฝันที่อยากพาพ่อแม่ของพี่มาอยู่ด้วยกันตอนที่พี่อายุเยอะด้วยเขาอายุเยอะด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเฮลท์แคร์สำหรับผู้ใหญ่ส่วนรถจริงๆไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่เอามาดูไว้เป็นแรงบันดาลใจเฉยๆเรากำลังตั้งเกมบางอย่างว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่เราถึงจะซื้อรถแบบนี้นะครับซึ่งจริงเรื่องนี้ก็เผื่อถึงน้องๆเหมือนกันครับมีใครมีความฝันแบบนี้ไหมครับพี่จะบอกว่าพี่ก็มีฝันเอาเป็นเรื่องของรถซูเปอร์คาร์เหมือนกันแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยสอนพี่ว่าโอมช็อตที่มึงจะซื้อซูเปอร์คาร์ให้เป็นช็อตที่แบบว่ามึงรู้สึกว่าพรุ่งนี้มึงเดินไปแล้วมึงก็จ่ายเงินได้เลยอะแล้วมึงรู้สึกว่ารถคันนี้ถูกค่อยซื้อผมชอบวิธีคิดนี้แล้วกันนะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจบางคนอาจจะใช้เป็นซื้อความฝันตัวเองเพื่อความภาคภูมิใจสำหรับพี่จะมีตัวเลขที่ตั้งไว้ในใจว่าถ้าถึงเป้าอ่ะเรารู้สึกพรุ่งนี้อยากเดินไปซื้อก็เดินไปซื้อได้เลยอันนี้มันคือความหมายที่อยู่เบื้องหลังของคำว่ารถว้าวแต่คำดรีมบอร์ดเนี่ยมันสำคัญมากไหมคะพี่โอ๊ตมากจริงๆเราบอกว่ามากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวิตที่มันสนุกเนาะคือชีวิตที่เรารู้ว่าเรากำลังทำไปเพื่ออะไรครับถ้าเรารู้ว่าทุกวันเราตื่นมาแล้วเราอินสปายกับชีวิตของเราอ่ะพอเราฝันใหญ่อ่ะครับเหมือนถังเชื้อเพลิงในเราเยอะฝันเราเล็กเรารู้สึกแบบทุกอย่างมันพอเพียงแล้วก็จบแล้วแค่นี้แหละไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วอ่ะมันก็ทำให้เชื้อเพลิงข้างในมันน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ต้องเกริ่นเพิ่มนิดนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังทุกคนจะได้ mindset ที่ถูกต้องด้วยว่ามันคือศิลปะที่เราต้องพอเพียงให้เป็นณปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันก็ทำอย่างมุ่งมั่นกับความฝันที่เราอยากจะไปด้วยนี่ชอบคำนี้มากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าต้องฝันใหญ่เท่านั้นแล้วต้องบางคนจะบอกว่าอย่ารู้สึกพอเพียงคนนั้นน่าจะเป็นคนที่สำเร็จมากแต่ถูกมากเลยอย่าใช้ได้กับทุกช่วงวัยทุกเป้าหมายที่เราเจออยู่ yes โอ้ยขอบคุณค่ะพี่แคร์นะคะขอบคุณครับไปกันแน่แล้วดีแล้วดีไปกันแน่ได้หมดอันนี้เป็นห้องห้องยังไม่หมดเลยห้อง
สต็อกสินค้าต่างๆโอ้โหยังใหญ่มากอ่ะห้องใหญ่ใหญ่เป็นห้องนอนเราเลยโอ้ลึกเข้าไปข้างในอีกใช่โอเคนี่เป็นห้องของเซลส์แอนด์มาร์เก็ตติ้งครับห้องประชุมผู้บริหารนี่ยิ่งกว่าเพนท์เฮาส์แล้วเป็นใช่เป็นเพนท์เฮาส์อย่างเงี้ยห้องนี้เอาจริงอาทิตย์นึงน่าจะได้ใช้แค่ครั้งเดียวเองมั้งเสียดายมากเราไม่มีอะไรมากกับห้องนี้ขอบคุณที่พาทัวร์ค่ะดูแล้วแบบรู้สึกคึกเขิมนะรู้สึกอินสปายนี่ไงตามชื่อห้องเลยใช่ครับสุดยอดเลยอยากมีบ้างไหมอยากแล้วเราชอบโลเคชั่นที่แบบว่าเดินทางเข้าเมืองออกเมืองง่ายมากเลยจากตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีกว่านะคะเมื่อกี้คุยค้างไว้ค่ะพี่โอมว่า NLP คืออะไร NLP คือศาสตร์ชนิดหนึ่งแล้วกันครับที่เขาเรียกว่า Neuro Linguistic Programming เรียกเป็นไทยง่ายๆคือจิตวิทยาสื่อประสาทมันเป็นศาสตร์ที่ถ้าเรียนแล้วเนี่ยว่าง่ายเราจะรู้จักตัวเองรู้จักผู้คนรู้จักชีวิตของเรามากขึ้น มันจะทำให้เราเข้าใจกลไกการทำงานของเรามีแซมเปิลไหมคะพี่โอมถ้าให้อธิบายง่ายที่สุดพี่คิดว่าอาจจะขออนุญาตเป็นการเปรียบเปรยแล้วกันว่าถ้าวันนี้ครับชีวิตที่เราอยากจะได้ชีวิตที่เราอยากจะมีนะครับอยากจะเป็นขอให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆแบบนี้อย่างแรกก่อนเลยคือทุกผลลัพธ์มันเกิดมาจากพฤติกรรมแต่ประเด็นคือแล้วทุกพฤติกรรมอ่ะมันมีสิ่งที่กระตุ้นของเกิดมาเป็นพฤติกรรมสิ่งนั้นเราเรียกว่าอารมณ์เช่นหิวก็เลยเดินไปกินผลลัพธ์ก็คือร่างกายอาจจะอ้วนขึ้นแต่ก่อนจะมีอารมณ์เนี่ยครับถ้าให้เจาะลึกลงไปอีกมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดมันต้องคิดอะไรบางอย่างนะมันเลยมีอารมณ์ตามมาเช่นชาร์ปเคยโกรธใครบ้างปะประจำก่อนจะโกรธอ่ะมันต้องมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ดีๆครับเราไม่ไปโกรธเขาหรอกแต่มันอาจจะมีความคิดบางอย่างกระตุ้นมาก่อนเช่นแบบทำไมมาทำอย่างนี้กับฉันเป็นใครมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงนี่อุตส่าห์ตั้งใจทำขนาดนี้อย่างนี้ได้ไงเวลาเราเข้าใจเรื่องนี้เสร็จปุ๊บมันจะทำให้เราเข้าใจกลไกว่าผลลัพธ์ที่เราได้ครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเพราะถ้าเรากำหนดอารมณ์ตัวเองเป็นผลลัพธ์เราก็กำหนดได้กำหนดความคิดตัวเองเป็นเราก็กำหนดผลลัพธ์ได้มันลิงก์ชนไปเรื่อยๆใช่แต่ความพีคที่พี่กำลังจะบอกว่าเวลามาเรียน NLP แล้วเรารู้จักตัวเองจริงๆนะครับสิ่งที่เราจะได้เจอคือเราจะได้เจอต้นตอความคิดนั้นด้วยซึ่งสิ่งนั้นเราเรียกกันว่าความเชื่อหรือค่านิยมคำว่า NLP หรือจิตวิทยาสื่อประสาทเนี่ยค่ะมันคือวิทยาศาสตร์ไหมคะหรือว่าเราเรียนเกี่ยวกับ belief ล้วนๆเลยมันจับต้องไม่ได้มันดูไสยศาสตร์ไหมอะไรพี่ว่ามันวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะครับวิทยาศาสตร์มาก NLP ครับมันเกิดมาตั้งแต่1970จากคนที่ชื่อว่าริชาร์ดแรดเลอร์กับจอห์นกรีนเดอร์นะครับสองคนนี้เขาก็เอาศาสตร์ NLP ถอดออกมาจากการสะกดจิตบำบัดนะครับจากนักสะกดจิตบำบัดจริงๆเลยมิลตันอีริกสันเวอร์จิเนียซาเทียแล้วก็ฟริตซ์เพิร์ลสามคนนี้เขาเป็นเอ็กซ์เปิร์ทในเรื่องของจิตใจมนุษย์อะนะที่ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์โอเคไหมแต่พอมันเป็น NLP เนี่ยนะครับเหมือนเขาไปหยิบนู่นหยิบนั่นหยิบนี่มามันเลยทำให้บางคนที่เป็นสายแพทย์จ๋าจะมองว่า NLP เป็นสุดโดไซเอนซ์อย่างไรก็ตามสำหรับตัวพี่นะพี่มองว่าเราดูกันที่ผลลัพธ์ดีกว่าว่าการใช้ทูสหรือเครื่องมือแบบนี้มันสร้างอิมแพคกับคนได้ไหมชาคิดว่าแค่7วันที่เรียนเราแบบเหมือนได้แบบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากๆเพราะว่าเหมือนพี่อมพรีเฟรมตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าพื้นที่ตรงเนี้ยพูดอะไรก็ได้ทุกคนพร้อมจะรับฟังคุณแล้วก็มันจะปลอดภัยและหลังจากจบกันไปเราจะไม่นำสิ่งนี้ไปพูดคุยกันใช่อันนี้คือแบบมันเปิดใจให้เราแบบอยากจะเอ็กซ์เพรสกล้าที่จะร้องไห้กล้าที่จะพูดว่าเราผิดเราแย่อะไรมาก่อนทั้งที่ไม่เคยพูดกับใครใช่รู้สึกปลอดภัยมากๆกับคลาสแต่แน่นอนถ้าใครมองจากภาพภายนอกเห็นสัมมนาร้องห่มร้องไห้มันก็คงดูน่ากลัวเนาะไม่ใช่ไปทำอะไรกันวะถามต่อเลยว่าแบบโอเคพอหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเห็นภาพสัมมนาประมาณอย่างเงี้ยทำอะไรกันทำไมร้องไห้ตัวสั่นทำไมคือแบบมันยังไงมันอะไรสิพี่อมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมไหมคะจริงๆก็ต้องบอกว่าพี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เห็นอะไรอย่างนี้แล้วตอนแรกก็ไม่ชอบบางทีมันดูแบบน่ากลัวจังมันดูล้างสมองจังเลยมันดูอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่พอได้ไปสัมผัสคืออย่างว่าเนาะสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราสัมผัสจริงๆมันคนละโลกเลยเนาะแล้วเราสองคนได้เข้าไปสัมผัสก็คงเห็นความก่อนและหลังครับตอนเข้าไปวันแรกอ่ะยังตั้งคำถามอยู่เลยว่ามาทำไมคือเพราะว่าตอนนั้นซอฟเป็นคนพาเราไปใช่เราไปแล้วเหมือนกับว่าเราไม่อินอะไรเลยเรารู้จักพี่ท่านนี้และเราไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยเราตั้งคำถามหนักมากว่าแบบมันคืออะไรวะแล้วจะมาล้างสมองหรือเปล่าจะเป็นลัทธิหรือเปล่าอันนี้พูดได้ได้อะได้พอจบเราตัดคำถามเหล่านั้นทิ้งเลยมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราอยากเสริมชาด้วยค่ะพี่คมว่าแล้วถึงมันปลอดภัยมากๆอย่างที่ชาร์ปแคร์เลยมันแบบว่าไม่ได้มีอะไรเคลือบแฝงมันปลอดภัยมากๆก็นั่นคือสิ่งทำให้เรารู้สึกโอเพ่นมากๆกับไลฟ์เป็นลิเชอร์ด้วยนะคะอันนี้คืออยากจะแชร์ในมุมที่ซอฟเจอแล้วก็เรารู้สึกว่า
อย่างช้าป่ะโดนเราลากไปใช่ป่ะเอลพีซอฟอ่ะโจทย์แรกตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วถ้าใครทราบเนาะว่าเราสูญเสียน้องเอ็ดดี้ใช่แล้วนั่นคือทรามาที่แบบพี่โอมอยู่ใกล้ๆตลอดเนาะกับพี่กวางแฟนพี่โอมอยู่ใกล้ๆตลอดก็จะรู้ว่าเรามูฟออนเรื่องเนี้ยไม่ได้อะแล้วมันใช้ชีวิตไม่ได้เลยอะขนาดที่เราบอกว่าเราไม่กล้าอัปเดตเรื่องน้องลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพที่เราเห็นวาระสุดท้ายของน้องมันติดตาเราจนแบบแค่พูดชื่อว่าเอ็ดดี้อะเราตัวสั่นแบบพี่อมต้องโค้ชให้เราเลยเพราะว่ามันปมอะไรบางอย่างเลยนะเซอร์ไพรซิ่งนี่คือว่าหนึ่งมันด้วยความรักใช่แต่ว่าที่เรามูฟออนไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะตอนเรียน NLP เราไปเจาะลึกๆแล้วเราไปเจอว่าเราอ่ะตอนประมาณป.6เราเคยรับเลี้ยงนกตัวนึงที่เป็นแบบนกจรเป็นลูกนกตกจากรังแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเขาจะเล็กๆใสๆใช่ไหมแล้วเราก็รับมาดูแลแล้วก็ปรากฏว่าเราเคยป้อนอาหารเขาได้ไม่ดีแล้วเหมือนเราเห็นช็อตที่แบบเรารู้สึกผิดที่เหมือนเขาจากไปเพราะเราแล้วซ้ำไปซ้ำเฮาเรื่องนั้นมันนานเกิดขึ้นไปนานแล้วจนเราก็เติบโตใช้ชีวิตแล้วเราคิดว่าเราลืมไปแล้วปรากฏว่าวันที่เจอเรื่องเอ็ดดี้อ่ะมันเหมือนตัวเราในวันนั้นมันกลับมาอีกรอบนึงแล้วมันเลยเหมือนเป็นแผลเดิมที่แบบมันเป็นแพทเทิร์นบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเรายังไม่ได้เคยเคลียร์ตัวเองก็มาเจอคำตอบเรื่องเนี้ยในคลาส NLP จนไปเคลียร์ลิ่งตัวเองหรือใช้คำว่า breakthrough เราไปปลดล็อกตัวเองแล้วก็เราไม่ได้บอกเราทำใจได้กับการจากไปของน้องแต่เราแค่จะมองกลับไปแล้วเราเข้าใจสถานการณ์มากเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราไม่โทษตัวเองใช่แล้วอันนี้มันคือสิ่งที่ทำให้เรา move on มาได้เรื่องแมวชอบประโยคที่ซอฟบอกว่ามันไม่ใช่การทำใจแต่มันคือการเข้าใจเนี่ยคนที่เข้าใจจริงๆว่าปัญหามันไม่ใช่การเพิกเฉยไม่ใช่การหลบหนีแต่มันคือการเข้าใจมันจริงๆอ่ะอันนี้สวยงามมากยินดีด้วยนะครับเก่งมากๆเลยเก่งมากเลยบางทีเราโตมาจะ30ปีแล้วก็เข้าใจโอ๊ยฉันแบบเซอร์ไพรส์มาหลายเรื่องฉันว่าฉันรู้จักตัวเองดีถ้าคุณคิดอย่างนั้นอยู่อาจจะหมายว่ายังไม่รู้จักมันจะมีแบบด้านมืดบางอย่างที่บางครั้งเขาไม่ยอมรับกันบิดเบือนตัวเองไว้ทำไมเราต้องบิดเบือนตัวเองด้วยคะพี่จริงจริงมันก็เป็นกลไกของความเชื่อครับยกตัวอย่างว่าเราเชื่อว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันอาจจะเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่พอเราเชื่อแบบนั้นอะสมองเราก็จะบิดเบือนความเป็นจริงให้มันสอดคล้องความเชื่อของเรามันจะมีกระบวนการสามอันที่เรียกว่า delete distort generalize คือลบข้อมูลบิดเบือนข้อมูลแล้วก็เหมารวมข้อมูลครับเวลาสมองเราตีความแบบนั้นเสร็จปั๊บอะมันจะทำให้เราเห็นเฉพาะสิ่งที่เราเชื่อสมมตินะช้ามากเป็นคนที่แบบวาดรูปโคตรสวยซึ่งวาดรูปสวยจริงคนทั้งโลกบอกว่าชาร์ปบอกวาดรูปสวยนะแต่ถ้าสมมติบังเอิญชาร์ปมีความเชื่อที่ว่ามันยังไม่สวยอ่ะให้คนเป็นร้านเป่าหูทุกเช้าทุกเย็นอ่ะชาร์ปก็จะรู้สึกว่าแม่งก็ยังไม่สวยอยู่ดีเพราะนั่นคือการทำงานของสมองมันจะกรองกลับไปจุดที่เราเชื่อพี่เคยมีโอกาสโพสให้กับดารานักแสดงหลายคนเนาะหลายๆคนพี่จะเซอร์ไพรส์มากว่าสวยหล่อดูดีเป็นคนดังทุกคนยอมรับอยู่แล้วพอมาคุยกันรีวิวดาวลึกๆมันก็ยังมีเรื่องที่สามารถไม่มั่นใจในตัวเองได้ซึ่งถ้าเรามองผิวสำเร็จขนาดนี้ดังขนาดนี้สวยหล่อขนาดนี้ยังไม่มั่นใจอีกหรอน่ะความเป็นจริงของมนุษย์คือเราก็เป็นแค่คนนะครับเราจะอยู่ในจะดังจะสวยจะหล่อจะผิวสีอะไรจะหุ่นแบบไหนสุดท้ายเราคือคนด้วยดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนครับถ้าเราตัดสินคนจากแค่ผลลัพธ์หรือว่าโลกภายนอกอ่ะเราจะไม่มีทางเห็นโลกภายในที่เรียกว่าความเชื่อจากใต้สำนึกเลยชอบคำนี้ของพี่โอมากเลยอ่ะสมัยนี้เนาะเราเล่นโซเชียลกันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเราแบบเห็นการสื่อสารที่เราเห็นคนคนนึงอาจจะเพื่อนเราที่แบบเฮ้ยแต่งตัวสวยไปคาเฟ่บ่อยหรือเห็นอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์ที่มีไลฟ์สไตล์ที่ดียิ่งใหญ่ดูรวยดูอ่ะแล้วแต่มากมายบางครั้งเราก็เผลอตัดสินจากสิ่งที่เราเห็นซ้ำๆตรงนั้นว่าเขาเป็นแบบแล้วบางทีกลายเป็นความคาดหวังว่าคนนึงจะต้องเป็นแบบตลอดเวลาด้วยอย่างเงี้ยซึ่งนั่นคือสิ่งที่คนมีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยเผชิญหน้าอยู่กันนะโดนคาดหวังเห็นด้วยอันนี้ซอฟอยากแชร์เพิ่มพอเหมือนตอนแรกที่เราแชร์บนรถนะว่า NLP คือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของซอฟกระชับอ่ะดูใช้คำว่ารอดขึ้นได้ไหมใช้คำว่ารอดเอาบุญคุยอะไรแปลกมากเลยที่ทั้งที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยแต่มันเอฟเฟกต์กับคนรอบข้างเลยเป็นเพราะอะไรขอบคุณสำหรับคำถามนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ครับชอบมาเรียนอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะเก่งคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนอื่นจะไปโน้มน้าวคนนั้นคนนี้อยากเก่งคนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะยกเว้นตัวเองยกเว้นตัวเองขอบคุณครับคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในขณะเดียวกันอ่ะวันที่เราเจอว่าเรารู้จักตัวเองก่อนเราจะค้นพบว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงคนอื่นที่ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองฟังประโยคนี้ไว้ดีๆนะทุกคนการเปลี่ยนแปลงคนอื่นที่ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันหมายถึงหนูต้องฝืนตัวเองไหมคะหนูว่าหนูทำมันก็เขาไม่ยอมเลยคำตอบคือถ้าเรายังฝืนตัวเองแปลว่าเรายังไม่รู้จักตัวเองทุกอย่างมันมีปริศนามันไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันสั้นกระชับแล้วก็ได้เข้าใจแบบโปร่งออกมาเนาะงั้นซอขออนุญาต
แชร์เพื่อขยายความประโยคเมื่อกี้ของพี่องค์คือเป็นจริงจริงมากๆหลายครั้งเราไม่ทันตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรอยู่แล้วเราก็ออโต้แอคชั่นไปเช่นสมมุตินะผู้หญิงอย่างเราบางทีเราแบบไม่พอใจเราเสียใจเรางอนเราไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทำการที่เราไม่เข้าใจตัวเองอ่ะคือการที่เราก็ไม่ยอมรับตัวเองด้วยซ้ำว่าเรากำลังรู้สึกไม่ดีหรือโกรธเขาในเรื่องอะไรแล้วก็ไปตู้มใส่เขาเลยเช่นแบบเฮ้ยไม่อยากคุยแล้วเขาก็จะงงกับเราไปมากกว่าเดิมว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในทางกับการเวลาที่ชาร์ปเงียบไปเลยเนี่ยซอฟก็จะออโต้รับรู้ว่าแบบเงียบเท่ากับโกรธถ้าจริงๆเงียบก็อาจจะแค่แบบแค่เงียบอ่ะแค่ใช้ความคิดแต่บางทีเราอ่ะมีประสบการณ์ในอดีตว่าการที่เราโดนคนเงียบใส่เท่ากับเขาไม่พอใจเราซึ่งมันไม่ได้หมายว่าทุกคนบนโลกนี้ถ้าเงียบใส่จะเท่ากับไม่พอใจเราอ่ะมันมีความเป็นไปได้ล้านแปดที่เขาอาจจะแบบกังวลในเรื่องอื่นเรื่องอื่นคิดงานอยู่แต่พอเราเรียน NLP ปุ๊บเรารู้ว่าแบบเรากำลังรู้สึกสิ่งนี้ว่าเราไม่มั่นใจว่าเขารู้สึกมีปัญหากับเราไหมเราก็จะสื่อสารได้ว่าการที่เธอเงียบมันมีความหมายว่ายังไงเราชอบคำนี้มากเลยดิโอมันคือการไม่ตีความไปเองใช่แล้วพอชาร์ปได้รับสารอย่างนี้ปุ๊บชาร์ปก็จะแคลิฟายตัวเองว่าอ๋อที่เราเงียบเพราะว่าเรากำลังใช้ความคิดกับเรื่องจุดๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เข้าใจกันมากใช่ใช่ใช่เพราะว่าพอเราเข้าใจตัวเองว่าสมองเราตีความมั่วขนาดไหนเนี่ยเราอ่ะจะรู้ว่าที่ผ่านมาที่เราไปคาดหวังคนอื่นเราก็ไปตีความกับไอ้คนตรงหน้าเยอะมากพอเราทันตัวเองเราก็ไม่มั่วคนอื่นแล้วอ่ะแล้วกลายเป็นมากกว่าเดิมคือเราจะตกผลึกหนึ่งอย่างนะพี่ว่าเราจะตกผลึกว่าที่ผ่านมาเราแม่งยังไม่เคยรู้จักตัวเองเนี่ยเราชอบคีย์เวิร์ดคำว่า x เท่ากับ x ใช่มันโคตรจะสัจธรรมของอธิบายหน่อยในคนฟัง x คืออะไรพูดก่อนให้ฟังก่อนนะว่ามันคือสัจธรรมครับสมมติว่าซอฟเห็นเรานั่งนิ่งๆเห็นเงียบๆ x เท่ากับ x เนี่ยมันคือการให้เข้าใจว่าก็ไอคนที่นั่งเงียบๆมันคือคนที่นั่งเงียบๆเออนึกออกมั้ยเช่นแบบชาร์ปนั่งเงียบเท่ากับชาร์ปนั่งเงียบเพราะว่าคนมักจะเผลอเข้าใจอย่างที่ซอฟพูดเลยคนนั่งเงียบเท่ากับคนโกรธเอออันนี้คือตีความใช่ชาร์ปนั่งเงียบเท่ากับชาร์ปโกรธนี่ตีความใช่แต่ถ้ามอง x เท่ากับ x คือชาร์ปนั่งเงียบเท่ากับชาร์ปนั่งเงียบมันซิมเพลียสแค่ดอกง่ายมากมากเลยแล้วถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตเราง่ายแล้วเราจะแบบมันจะแบบแม้ว่าจะเจอคนที่คิดต่างหรือแต่งตัวหรือสิ่งที่เราชอบไม่เหมือนกันอ่ะเราจะไม่มาแบบหูยเทสไม่ดีหูไอ้นี่มันตู้ตี้ตู้แต่มันเราจะไม่เลยนะเราก็จะแบบอ๋อทับใส่กางเกงที่เราชอบใส่กางเกงซอฟผมสั้นเท่ากับซอฟผมสั้นจะไม่มาแบบซอฟผมสั้นเพราะอกหักแล้วก็มีปัญหารุมเร้าแล้วฉันจะไม่อยากดูแล้วมันก็ไม่ใช่อันนั้นก็ตีความใช่เวลาเรามองสิ่งที่มันเป็นในมีโอกาสที่แบบมันเป็นจริงเราเรียกสิ่งนี้ว่า presupposition แล้วเวลาเราเห็นอะไรแล้วเราตีความแล้วเรามโนไปไกลเนี่ยนะครับใน NLP เราเรียกว่า mind read ดังนั้นถ้าว่าเราได้การแยกแยะแบบนี้ว่าอะไรคือ presupposition หรือความเป็นจริงที่มันจริงๆอ่ะกับ mind read หรือการเดาหรือมโนหรือตีความไปเนี่ยนะครับมันก็จะแยกได้ชัดง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราทักแชทแฟนแล้วแฟนไม่ตอบเราจะตีความยังไงดีคะไปมีกิ๊กหรือเปล่าเขาไปเที่ยวกับสาวเมาว่าเราอันนี้คือการไมนิดงั้นเราจะทำยังไงดีคะให้เราแบบสามารถเข้าใจคนตรงวิธีที่ง่ายที่สุดคือเรื่องแรกจัดการความคิดตัวเองก่อนว่าไม่รับสายก็คือไม่รับสายใช่ไหมครับและอย่าเพิ่งตีโพยตีพายก็แค่ถามเขาสิว่าที่ไม่รับสายเนี่ยอะไรเกิดขึ้นหรอทำไมโทรไปแล้วไม่รับสายหรอช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยหรือมากไปกว่านั้นถ้าเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองได้เราจะบอกเขาได้ว่าจริงๆเรารู้สึกกังวลนะที่เธอไม่รับสายเลยอ่ะจริงๆมันมีอะไรเกิดขึ้นหรอเราจะได้สบายใจได้ว่าเราคิดไปเองได้เหมือนกันมันคือการไม่อยากคิดไปเองอ่ะใช่เราชอบมากมากเลยหรือวันนี้ลิ้นเป็นแค่หนึ่งกับมิ้นจี้หนึ่งในแฟมเวิร์กของที่เราเรียนรู้กันในแล้วเขาเรียนกันตั้ง7 วันใช่7 วันคือแบบเกิดใหม่จริงๆทั้งตัวเองแล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยนไปกับทุกๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตใช่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าอยากเรียนค่ะตอนนี้แบบจะติดต่อกันเปิดช่องทางเลยให้พี่โอมได้บอกเลยนะเผื่อหลายคนสนใจชวนจริงๆนะเราไม่ได้อะไรจากพี่โอมนะเราไม่ได้ค่าคอมไปบอกแต่แบบว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้ารู้ว่าวันนี้เรียนรู้เรื่องอะไรก็ได้แล้วรู้ได้เรื่องเดียวแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนเลยนะเราเชื่อว่า NLP จริงๆเพราะมันเปลี่ยนชีวิตเรามาแล้วแต่ทำไมจะคิดเหมือนไม่ใช่อะไรจริงๆนะแต่มันคือสิ่งนั้นจริงๆนะเปิดไปที่เลยค่ะขอบคุณมากนะครับก็จริงๆเกริ่นก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะพอคลาส NLP อาจจะเป็นคลาสที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนก็เป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จกันอยู่แล้วนะครับก็ถ้าสนใจนะครับทักมาที่ทางไลน์แอดก็ได้นะแอด
Life Enricher นะครับก็สามารถมาสอบถามข้อมูลได้ว่าเรียนเมื่อไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเป็นไงสถานที่จัดที่ไหนต้องบอกว่าวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆน้องๆเริ่มนะครับแนะนำให้ลองมาเรียนเป็นคลาสออนไลน์ก่อนก็ได้หลายๆคนอยากเจอเป้าหมายในชีวิตบางคนอยากมีความสัมพันธ์ความมั่นใจที่ดีกับตัวเองจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เงี้ยมันก็มีคลาสเบื้องต้นในการฝึกเท่าทันอารมณ์ตัวเองมันจะมีคลาสหนึ่งคลาสที่ราคากันเองกันเองแล้วหลายๆคนก็เข้าถึงได้นะครับก็คือคลาสที่ชื่อว่า self breakthrough มันจะเป็นเหมือน beginningอ่ะเหลือมันมาชิมล้างกันก่อนจะมาเจอ NLP โอ้แค่เซลเบรกทูเราว่าก็มาหาสารส่งพลังกับตัวเองมากเลยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งบล็อกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็สามารถเข้าใจตัวเองได้มากกว่าที่คิดเป็นทีมก่อนไป NLP ซึ่งถ้าเป็นเซลเบรกทูเนี่ยมีแบบราคาหรือว่าเหมาะกับใครไหมคะหรือวันนี้คุณพ่อคุณแม่ดูด้วยหรือวัยรุ่นอยากเรียนคือมีเงื่อนไขอะไรไหมคะดีจริงๆจะบอกว่าราคามันหลักพันต้นๆ นะครับแต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนละกันว่าจริงๆก็ยังไม่ได้บอกซอฟต์กับชาร์ปเลยว่าถ้าใครมานะครับแล้วบอกหน่อยว่ามาจากช่องซอฟต์นะเดี๋ยวจะมีโปรพิเศษให้เลยว้าวนะครับผมครับจริงๆนะครับก็เรียกว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้เข้ามาแล้วกันเชื่อว่าจะได้ยกระดับความคิดแล้วก็วิธีของตัวเองเนาะก็มีโอกาสลองมาแจมกันครับไม่ว่าจะเป็นคลาส NLP 7วันแบบเข้มๆถ้าคุณแบบเนาะหรือว่าอยากมาสัมผัสคลาสออนไลน์ราคาหลักร้อยก็มีนะครับหรือว่ามาเรียนตัว Cell Break 2ที่จะเป็นคลาสไลฟ์สดออนไลน์นะครับก็ปีนึงจัด4ครั้งนะครับก็มาจองคิวกันได้นะครับผมมาสนุกสนานแล้วก็เราจะได้ break through ตัวเองไปด้วยกันด้วยชอบคำนี้มากๆเลยอ่ะแล้วก็ชวนจริงๆนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามีจัดช่วงสอนช่วงไหนอะไรยังไงบ้างก็ติดต่อไปที่ LINE แอดไปขอข้อมูลได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยที่ซอฟอยากฝากเอาไว้ว่าการศึกษาที่ดีที่สุดคือการที่เราศึกษาว่าตัวเราเป็นใครจริงๆเพราะมันจะร้อยไปยังอื่นได้เยอะมากผมเป็นสอสอไหมโอ้ยใส่เสื้อสีมาถูกแล้วถ้าเธออยากฝากอะไรแม่ถึงคำโอ้ NLP ไม่ได้สอนให้ไปขายตรงนะครับแต่ว่า NLP สอนให้คุณรู้จักคำว่ามนุษย์รู้จักคำว่าตัวเองมากที่สุดเท่าที่ศาสตร์บนโลกนี้จะให้ได้ครับเหมือนกับว่า NLP เหมือนเรียนมนุษยศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นฝากไว้กับ NLPของ Life Adventure ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากพี่โอมด้วยนะคะก็วันนี้ดีใจมากเพราะอยากให้ทุกคนในช่องสปอร์ตได้รู้จักกับพี่โอมพันธิแล้วก็มาดูการเติบโตไปด้วยกันดีกว่าไว้เดี๋ยวเราหาเวลาถ้าใครชอบที่พวกเราคุยกับพี่โอมชอบเสียงพี่โอมชอบหน้าตาพี่โอมอะไรอย่างนี้นะคะคอมเมนต์บอกได้แล้วเดี๋ยวเราหาคอนเทนต์เนาะมาเล่ามาคุยกันแล้วก็มาค่อยๆยกระดับสังคมบนโลกใบนี้ไปด้วยกันนะคะว้าวขอบคุณมากครับขอบคุณพี่โอมขอบคุณมากมากเลยนะครับเฮ้ยสุดยอดและพี่โอมเล่นทับกล้าเป็นด้วยนะครับเนี่ยฝากช่องทางการติดตามไหมเผื่อใครอยากฟังพี่โอมเรื่อยๆได้ช่องทางการติดตามก็เพจ Facebook แล้วกันนะครับชื่อโอมหรินนะครับเนื้อหามันอาจจะดูจริงจังหน่อยนะมันจะโคตรจริงจังเลยครับก็จะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองล้วนๆเลยฝากไว้อีกช่องแล้วกันนะครับโอมหรินฝากไว้เลยนะฮะเดี๋ยวเราแปะให้ทุกช่องทางเลยแล้วกัน TikTok Facebook IG ใช่ๆมี TikTok ด้วยนะลืมแปะหมดเลยฮะต่อไปเลยขอบคุณครับเนี่ยนะอยู่คนทำสื่อแบบนี้อย่างนี้อันไหนถ้าพี่โอมร้องเพลงคงไม่ร้องขอเป็นดีดแล้วกันได้กำลังฝึกอยู่หนึ่งเพลงเฮ้ยเพลงเดียวอ่ะซ้อมมา4เดือนแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยเอาเลยฮะรู้จักนี่รู้จักซ้อมมา4เดือนแล้วกูเล่นได้แค่เนี้ยโคตรเท่เลยพี่เพลงนี้มันเท่มากพี่อยากเล่นให้จบเพลงไว้มาซ้อมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมตีกลองให้จัดมาขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะครับ